นี่แล้วก็อันนี้คือขนมมาดูกันว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมนะฮะสวัสดีครับชาวประเด็นสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซ่ากันอีกแล้วแหมวันนี้เรียกว่าถ้าเห็นตามหน้าปกก็น่าจะเห็นกันตอนนี้เลมีรสชาติใหม่กันอีกแล้วนะฮะจากที่ผมทำคลิปรีวิวเลในส่วนของเลรถผู้พันใช่ไหมรถไก่ผู้พันกับรถวิงแซบกันไปก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากนะครับก็นี่เพิ่งออกเลยเพิ่งออกปุ๊บวันนี้ผมก็เลยไปซื้อมาแล้วก็จัดนี่มาด้วยนะครับผมเพื่อเอามากินเทียบรสชาตินะครับซึ่งวันนี้ฮะรสชาติใหม่ที่ออกมานะครับนั่นก็คือ2รสนี้ครับผมเป็นเลรสอะไรนะซีฟู้ดชีสพิซซ่านะครับเป็นซองสีแดงแดงขาวนะฮะแล้วก็รสชีสพิซซ่านะครับเป็นซองสีแดงแดงมันก็แดงขาวไอ้ดิแดงดำดิอันนี้แดงดำอันนี้แดงขาวผิดนะฮะก็มี2รสที่ออกมาใหม่นะครับก็อันนี้คือถุงละ20บาทนะครับถ้าผมดูก็เหมือนเดิมครับก็จะมีทั้ง30บาทแต่10บาทผมไม่เห็นนะอันนี้อาจจะตอนนี้มันเพิ่งเริ่มขายด้วยแหละอาจจะยังไม่มีมาแต่ผมเห็นแค่20บาทกับ30บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเท่าที่ผมเห็นมันจะเขียนว่ารสซีฟู้ดชีสพิซซ่านะครับจะเขียนไว้เหมือนเดิมครับนี่ฮะ Only in 7-Eleven นะครับ Only on 7-Eleven Only at โอ้ยอะไรของผมเนี่ย Only at 7เท่านั้นนะครับก็คือใครอยากกินรสซีฟู้ดชีสพิซซ่าก็ต้องไปที่7นะครับก็จะฟีลลิ่งเหมือนกับไก่ผู้พันที่จะเป็นรถไก่ผู้พันมันจะต้องซื้อแค่7แต่เขาบอกว่าก็มีขายที่อื่นแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ตอนเริ่มต้นมันก็ต้องโอลี่ใน7นะฮะส่วนรถนี้ก็ไม่มีอะไรแปะนะครับก็คือสามารถหาซื้อกันได้เลยนะครับโอเคซึ่งผมก็สั่งมาทั้ง2หน้าเลยนะครับก็จริงๆไอตัวนี้ครับขอทำความเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ชีสมันไม่ใช่ชีสเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นรูปไหมมันไม่ใช่ชีสที่เป็นหน้าชีสแบบขึ้นรูปให้ดูมันไม่ใช่รูปชีสที่มันไม่ใช่พิซซ่าชีสที่เป็นแบบชีสเฉยๆอ่ะเข้าใจป่ะมันคือฮอกไกโดชีสครับตามชื่อที่เขียนไว้เลยเห็นไหมมันคือฮอกไกโดชีสนะฮะดังนั้นชีสมันก็จะเป็นแบบเป็นก้อนๆนี้ซึ่งถามว่าผมก็ไม่ค่อยได้กินพิซซ่าเหมือนกันนี่ก็เพิ่งเคยสั่งมากินเหมือนกันนานๆจะสั่งมากินสักทีเพิ่งเคยสั่งคือเพิ่งเคยสั่งหน้านี้นะครับโอเคผมจะรอในส่วนของรสชีสพิซซ่าก่อนละกันเพราะว่ามันเป็นรสนี่เนาะมันเป็นรสที่หาได้ทั่วไปนะครับมันคือกล่องไหนคือผมสั่งเป็นเซตอันนี้ My Box มาแล้วมันมาคนละอันด้วยมันกล่องหมดกล่องหมดอันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นอะไรนะเป็นซีฟู้ดชีสฮอกไกโดนะครับซีฟู้ดชีสนะฮะเห็นไหมอันนี้คือซีฟู้ดนะฮะเป็นซีฟู้ดนะก็จะมีเป็นกุ้งเป็นปูอัดแล้วก็จะมีชีสเป็นก้อนๆนะฮะผมเก็บนี้ก่อนผมเอาอันที่จะต้องรีวิวก่อนอันแรกนะฮะคืออันนี้ครับทุกคนหยิบมาให้ดูทั้งชิ้นเลยอ่ะนี่ฮะมันคืออันนี้ครับอันนี้คือชีสฮอกไกโดนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือขนมนี่คือขนมมันดูกันว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมนะฮะอันนี้ผมสั่งเป็นเซตเล็กมานะครับเป็น4ชิ้นเพราะว่าถ้าผมสั่งมาเป็นถาดกลางมันจะใหญ่แล้วผมจะกินได้หมดนะครับดูดีเฮ้ยหอมอย่าพึ่งเราต้องแกะขนมด้วยนะครับแกะขนมก่อนนะฮะแกะออกมานะฮะโหดมกลิ่นก่อนเลยโอ้โหกลิ่นแรงกว่าพิซซ่าอีกนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาก่อนชิ้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมดึงออกมาก่อนปึ๊บอู้มันมีชีสเป็นก้อนๆด้วยนะฮะร้อนนะดมนะขอดมนะอันนี้คือตัวชีสนะฮะตัวฮอกไกโดชีสฮอกไกโดซุปเปอร์ชีสชื่อเต็มๆมันกระดมกลิ่นกลิ่นถือว่ากลิ่นดีกว่ากลิ่นแรงกว่าตัวพิซซ่าด้วยครับไหนมาลองกินเราต้องกินพิซซ่าก่อนนะครับเพื่อเทียบนะฮะไหนลองหนึ่งคำนะพิซซ่านะฮะพิซซ่าจะมีความแบบความหวานๆด้วยนะส่วนชีสเมื่อกี้ผมกัดไม่โดนชีสเลยนะฮะนี่คือชีสฮอกไกโดนะมาเป็นก้อนๆนะฮะชีสจะมีความเค็มเค็มๆมันๆจะมีความเค็มของเอกลักษณ์ของชีสอ่ะกินให้หมดแล้วกันเดี๋ยวว่ากินไม่หมดเรียบร้อยนะฮะกินเข้าไปแล้วรสชาติมันจะมีความหวานๆหวานๆเค็มๆนะฮะไหนมาลองกินส่วนของเลกันบ้างกินผ่านนะกินดีเลยได้อยู่อันนี้ใกล้เคียงเลย
ดีอันนี้ดีเลยอ่ะนะฮะแต่ว่าพวกสีของตัวเลนนี่จะไม่ได้มีสีสันอะไรมากมายนะครับดูในซองฮะเห็นไหมมันจะไม่ใช่ไม่มีผงเลยมันเป็นเหมือนแบบเคลือบไว้แต่ว่าถือว่าใกล้เคียงมากอันนี้ใกล้เคียงจริงๆไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อดีถือว่าตัวนี้ทำมาได้ดีมากครับสำหรับตัวชีสพิซซ่าเกือบเหมือนเลยนี่เกือบเหมือนเลยนี่ผมปมือให้เลยเยี่ยมเยี่ยมปมมือทั้งสองทีนะโอเคอย่างแรกครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะฮะโอเคมาอีกหนึ่งอันครับผมอันนี้ก็เป็นซีฟู้ดนะฮะซีฟู้ดนะครับก็รสซีฟู้ดชีสพิซซ่านะครับเย้ยเดี๋ยวตกเกือบตกกับอันนี้นะครับเหมือนจะเหมือนกันไหมนะนี่ครับซีฟู้ดชีสพิซซ่านะครับก็จะมีชีสด้วยมองไม่เห็นมันโฟกัสหน้าผมเดี๋ยวช่างมันเถอะครับมาเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูเราจะเอาหน้าที่มีทั้งกุ้งแล้วก็บัวนะครับเสียงแหบเลยหยิบอันนี้แล้วกันนะหยิบออกมาชิ้นใหญ่ด้วยเดี๋ยวหยิบชิ้นใหญ่ด้วยปวดไม่มีไม่เป็นไรครับปวดอะเดี๋ยวฉันขาดอะผมเอามารวมๆไปแล้วกันหน้าซีฟู้ดมีมะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่มีสับปะรดมะเขือเทศเหรอวะมีสับปะรดด้วยนะฮะอ่ะโอเคนี่ครับนี่คือตัวชีสซีฟู้ดนะฮะมาลองกินกันดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงจะออกไปทางเค็มมากกว่ามันจะไม่เค็มหวานมันจะเค็มๆไปเลยแล้วก็จะมีความหวานของสับปะรดมาแทนความหวานของตัวซุปเปอร์ชีสนะมันจะหวานคนละแบบกันอันนี้คือหวานผลไม้อันนี้คือหวานซอสกินแล้วก็ก็โอเคแต่โดยส่วนตัวเลย2หน้านี้ผมชอบซุปเปอร์ชีสมากกว่าทั้งที่ซีฟู้ดแม่งแพงกว่าด้วยอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะราคาแพงกว่านะทุกคนก็โอเคไม่แย่แต่ถ้าจะสองอันผมชอบอันแรกมากกว่ามาลองแกะส่วนของเจ้าเลกันบ้างดีกว่าฮะดมกลิ่นกับขอดมกลิ่นหน่อยอันนี้กลิ่นแรงกว่าแปลว่าเหมือนเลเขาทำกันบ้านมาดีครับทำกลิ่นออกมาให้มันดีคือแบบดมกลิ่นบุหรี่แบบอยากกินอะไรอย่างนี้เพราะว่าไอตัว2ตัวที่แล้วที่เป็นรสไก่ผู้พันกับบิงแซบมันกลิ่นไม่ค่อยแรงมากนะเดี๋ยวลองดูกลิ่นแรงมากเลยทุกคนส่วนสีนะครับจะมีสีที่เข้มกว่าอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ผมหยิบสีตัวชัดๆมาให้อ่ะอันนี้อ่ะเห็นไหมสีจะเข้มกว่านะฮะคือถ้าดูในกล้องอาจจะเป็นเหลืองๆเข้มๆนะแต่จริงมันเป็นสีส้มๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะกินอันเข้มๆเลยแล้วกันนะฮะมาดูกันว่ารสชาติจะเหมือนกันไหมกินไปแล้วแบบทำหน้างงแบบเหมือนเหรออันนี้มันเหมือนใช่ไหมก็โอเคกินเข้าไปแล้วฮะอ่ะโอเคมาถึงในช่วงเวลาให้คะแนนกันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าเล2ตัวนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะฮะรสชีสพิซซ่านะครับที่เทียบกับเจ้าตัวชีสซูเปอร์ฮอกไกโดชีสนั่นแหละทุกเครื่องนั่นแหละนะครับอันเนี้ยผมให้10/10เลยเหมือนมากรสชาติดีพอๆกันเลยมีความเค็มมีความหวานที่ลงตัวตัวเนี้ยแนะนำใครอยากลองกินตัวเนี้ยคุณต้องซื้อมากินแน่นอนบอกเลยว่าฟีลลิ่งมันได้นะครับกินแล้วเหมือนกินพิซซ่าเลยรสชาติแบบรสชาติเดียวกันเลยอ่ะรสชาติเดียวกับเจ้าตัวพิซซ่าตัวนี้เลยอันนี้ดีคะแนนนี่ความเหมือนผมให้10อร่อยอร่อยเหมือนกันแต่มันอร่อยอยู่แล้วผมให้10รสผมชอบรสชาติประมาณนี้เป็นพิซซ่าที่ผมชอบแต่ก็อ้วนดีจังเลยนะฮะแล้วก็ประมาณนี้เนาะสำหรับรสชาติกับความเหมือนผมก็ให้แค่นี้ครับแต่ความแบบดีเป็นความดีมากอันนี้ใครอยากลองกินอันนี้แนะนำนะอีกส่วนหนึ่งอีกรสหนึ่งครับซีฟู้ดชีสพิซซ่านะครับที่เทียบกับเจ้าตัวฮอกไกโดชีสซีฟู้ดนะครับถามว่ารสชาติเหมือนไหมหรอผมว่ามันเหมือนตัวแรกอะ
มันเหมือนตัวแรกที่ใส่ความหวานลงไปเพิ่มอีกถ้าถามว่ากินเทียบกันอะเหมือนไหมผมว่าไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะครับมันถ้าเทียบกันถามว่าเหมือนไหมเต็ม10ความเหมือนผมให้สัก6แล้วกันมันไม่รู้สึกว่าเรากินพิซซ่าคือเรากินพิซซ่าเข้าไปใช่ไหมแล้วกินเนี้ยเทียบกันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะถ้าถามว่ามีความคล้ายคลึงคือมันนิดมันก็คือโอเคกินได้มันคือฟีลลิ่งเหมือนตอนที่ผมกินตอนนั้นอะฮะคือรสชาติใกล้ๆกันไปเดียวกันได้แต่ว่ามันไม่ได้แบบปุ๊บกินปุ๊บเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนไม่ใช่ขนาดนั้นมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะฮะแต่โดยส่วนตัวถามว่ารสชาติดีไหมสำหรับเอารสชาติเฉยๆนะแบบไม่ได้เทียบกับตัวนี้นะรสชาติดีนะครับเอาเรื่องรสชาติเนี่ยผมให้สัก8ละกันคือกินได้เรื่อยๆนะเป็นรสชาติที่โอเคกินได้เรื่อยๆอาจจะไม่ได้ว้าวมากมายคือรสชาติมันอาจจะแบบหากินได้ในเลหลายๆรสชาติที่ประมาณเนี้ยก็มีนะผมว่าน่าจะมีนะรสชาติประมาณเนี้ยแต่ถามว่ารสชาติดีมั้ยดีถามว่าเหมือนไหมก็กลางๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆก็ได้ผมให้คำว่าคล้ายคล้ายแต่ไม่ได้เหมือนเพราะว่าตัวนี้มันจะมีในส่วนของสับปะรดเข้ามาด้วยแล้วก็ความหวานของซอสที่ใส่เหมือนตัวชีสซุปเปอร์ชีสอ่ะมันไม่ได้มีความรสชาติแบบนั้นนะฮะก็โดยส่วนตัวครับทั้ง2อย่างนี้นะทั้ง2รสนี้นะครับก็เป็นเลรสใหม่นะครับก็สำหรับใครที่อยากกินก็ไปหาซื้อกันมาได้นะครับก็รีวิวให้ดูกันแล้วนะฮะสำหรับใครที่ดูแล้วแบบเอ้ยมั่วเปล่าจริงเปล่าก็ลองไปหาซื้อกินกันนะครับอันนี้คือความเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับนี่คือความเห็นของผมคนเดียวนะครับอันนี้ดีจริงนะฮะก็สำหรับใครที่อยากลองซื้อกินก็ลองไปซื้อมาได้นะครับก็ตามเซเว่นนี้ด้วยทุกสาขาหรือร้านชั้นนำทั่วไปก็คงจะมีวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะก็สำหรับใครที่อยากกินย้ำอีกทีไปหาซื้อกันได้นะครับก็ผมไม่ได้สปอนเซอร์แดงสิ้นอันนี้คือเห็นว่าทุกคนดูแล้วแบบตอบรับดีก็เลยเอามาทำคลิปให้ดูกันสำหรับเลสอีก2รสชาตินะครับโอเควันนี้คงมีแค่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกระจายกล้องสร้างให้ผมต้องไปนั่งกินให้หมดใช่ไหม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นทุกคนสวัสดีครับ